สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านผมนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมซูเปอร์โรบอทเวิร์ดดับเบิลดีนั่นเองผมนะหรือดีๆนั่นแหละโอเคก็คัมแบ็กเกมนี้กันสักหน่อยผมนะเพราะว่าช่วงนี้มีตุ๊กชาให้น่าสนใจไงมาแล้วก็เข้าเกมกันเลยดีกว่าไปโอเคผมนะตอนนี้เราก็เข้าสู่เกมผมนะบรรยากาศที่น่าคุ้นเคยผมคืออันนี้เนี่ยมันเป็นตัวของ Neo Getter ใช่ไหมหรือว่า Back Getter ไม่รู้จำไม่ได้ผมนะซึ่งถ้าเราได้ตัวแบบ SR เนี่ยปกที่เราใช้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปผมนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวปกติเนี่ยอย่าง Xia ผมนะก็คือภาพด้านหลังเนี่ยก็เป็นสีขาวเทาผมนะอันนี้ก็เป็นตัวของ VMAX ใช่ไหมเออก็ดูสวยงามนะผมเอาละนอกเรื่องมานานแล้วผมนะไปที่ตุ๊กชาเลยดีกว่านะไปโอเคผมนะช่วงนี้นี่ก็คือเป็นตุ๊กชาของ Xia ไงที่เขามีท่า WS ผมนะแล้วก็มีของ Gester ผมเป็นบีมครับแล้วแบบพลังการโจมตีอยู่ที่ระดับ SSR ผมนะแล้วก็มีนักบินซัพพอร์ตด้วยผมถือว่าไม่ธรรมดานะเดี๋ยวจะไล่ให้ดูว่าแต่ละ5มีรูปแบบใดผมนะดูของ Xia ก่อนแล้วกันอย่างของ Xia น่าจะเป็น7ซอสหรือเปล่านะดูเป็นธรรมดานะครับ1 2ฟาดอีก2ดอกเออแล้วก็ฟาดอีก2ทีเป็นไงสวยงามมากผมนะ5นี้ผมว่าผมชอบมากเลยแล้วก็ของอีกตัวนึงก็คือตัวของอะไรนะเออเกตเตอร์ดูเกตเตอร์บีมของตัวสีดำนะก็รู้เห็นนะมีสะบัดทีนึงเออก็จริงๆตู้นี้มันเป็นตู้สเตทอัพของผมนะซึ่งผมเนี่ยเปิดไป3รอบแล้วค่อนข้างจะเกลือโอ้เกลือแล้วไม่ธรรมดาผมนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นท่าของอีวาน02ผมนะดับเบิ้ลเอสไงคือผมเปิดแล้วได้แล้วนะแล้วก็มีของอีวาน01อันนี้ผมยังไม่ได้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวของนักบินผมนะพระเอกของอีวาเกเลียนเองจำได้แล้วชื่ออะไรไม่รู้แล้วก็ส่วนท่าทางเนี่ยก็ประมาณนี้ผมนะให้ดูไปเลยสวยงามแทงเข้าไปหนึ่งทีแค่แทงเดียวไม่ได้นะต้องซ้ำสุดยอดนะผมมันเป็นท่าที่สวยงามนะผมว่าท่าเนี้ยไปดูอีกตัวนึงแล้วกันนะไม่เป็นอีวา01วะหรือ00จำไม่ได้แล้วเนี่ยอ่า00นะผมนะอีวา00ของเลนใช่ไหมเป็นการยิงเม็ดถั่วที่รุนแรงเหลือเกินคือยิงไม่ยั้งอ่ะเออแต่ภาพไม่สวยงามมากโอเคเราไปดูตู้อื่นกันดีกว่านะอันนี้ก็เป็นตู้แบบถ้าเลือกแบบลายกันแน่บอคือตู้ปกติอ่ะซึ่งมันจะมีค่า Double SR ของพระเอกภาคนี้ผมนะแล้วก็มีของเพื่อนเราอีกคนนะผมนะตัวละครนี่ขึ้นหน้าปกไงโอเคครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นตู้ของที่แสดงเรื่องของโคกิอาร์ผมจำไม่ได้นะแต่ว่าท่าที่ผมรู้สึกว่าเจียงไม่ได้นะผมท่านคือไม่ได้เล่นหุ่นสายของโคกิอาร์ไงเออก็เลยไม่ได้กดก็สวยอยู่แล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเกตเตอร์ตัวนี้ผมนะคือท่า2ผมได้แล้วนะคือแอบเล่นเนี่ยถึงได้มาเหมือนคอมโบอ่ะคอมโบเรียกประชิดเลยเนี่ยอ
อันนึงนี่ก็คงจะเป็นเรื่องของนักบินซัพพอร์ตของผมนะเป็นฮากซีนนั่นเองแล้วก็มีตู้ของนิวด้วยนะจ๊ะเป็น SR นะผมนะแล้วก็5นี่เป็น Double SR มาใช้นี่นะครับสวยงามอาบุโรเลยทำไมบีมันสั้นๆจังเลยเออน่าจะมีอีกนะครับว่ารู้สึกว่าจะมีตัวของไม่มาชินก้าแซดนะผมเป็นดับเบิลเอสอาร์นะเป็นรู้สึกว่าอะไรอ่ะเบสไฟเออร์คาปุโตโคจิไงเออกำลังนึกชื่อพระเอกอยู่อันนี้เป็นรุ่นที่มือนี่เขาไม่เป็นสีน้ำเงินนะเป็นมือสีดำว่าเท่อยู่แล้วก็อันนี้ก็เป็นนักบินซัพพอร์ตเป็นของค่ายูนิคอร์นนะผมสุดท้ายนี่ก็คือกราโอไกกล้าของเราเอง L and Evil ไอ้ตู้นี่มันต้องใช้ตั๋วในการเปิดนี่แหละให้ดูเอฟเฟคให้ดูเอฟเฟคเอามือไปที่หัวใจ ไม่ได้ดึงคอออกมานะแต่ว่าศัตรูนี่ก็ระเบิดละแต่ก็สวยอยู่ผมว่าห้านี้ก็สวยอยู่แล้วก็อันนี้ก็เป็นไอ้ดับเบิ้ลไอ้เซต้าไงเป็นผ้าดับเบิ้ลเอสอาร์คามิวมาละไม่กล้ารัดเชอร์ผมแต่ถ้าอันนี้ก็น่าจะสวยอยู่นะเพราะว่ากินไอของกราฟิกเนี่ยมันเหมือนกับยุคก่อนนิดๆแล้วก็สุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของนักบินซัพพอร์ตอีกเช่นเคยเป็นของเรียกว่านางเอกไหมไม่ใช่นางเอกมั้งของอีวาเคียนอ่ะโอเคตอนนี้เราเหลือเพชรประมาณ280กว่าผมนะก็จะเปิดตู้ของเอ็กเซียแหละเพราะว่าอยากได้ของเอ็กเซียไงแต่กลัวว่ามันจะไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามีโอกาสเกลือโอเคไปแล้วก็จัดไปมาเปิดมาเนี่ยมันจะมีสีทองๆกับสีแอบแบบสีน้ำเงินเนาะน้ำเงินขาวผมนะก็กดจิ้มไปคุ้นหน่อยสิสีทองผมนะสีทองกับสีลุงโอเคมี SR แล้วก็มีดับเบิ้ล SR ผม SR ค่าแรกเขานะของห้างไหนไม่รู้ไม่รู้จักโอ้โหได้3ผมนะเอาไปตีบวกแล้วกันไอ้ย่าได้ของอีวา01ผมนะเป็น SR ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อันนี้ก็3ผมนะเป็นของฟูมิทอนเลยค่าของฟูมิทอนผมอันนี้น่าจะเป็นของซีรีส์นี่แหละอันนี้หลายคนคงจะรู้จักนะเป็นหุ่นที่ออกแบบมาคล้ายๆกับพวก7บาทมั้งโอ้โหถุงผมเพิ่งได้มาตัวเนี้ยอันนี้ก็3ผมนะเป็นหุ่นจากซีรีส์นี่แหละโอ้โหเดนามเมนต์ผมนะมาสุดท้ายละดูสิถ้าเราได้เป็นสีลุงผมไหมเป็นดับเบิ้ลเอสอาร์จะมีฉากให้ดูผมเออบอกแล้วไม่ธรรมดาฟาดไป2ทีฟาดได้ไป2ทีฟาด1ทีเป็น5ละชักดาบพี่เอลอีกทีนึงเซเว่นซอฟแล้วเราก็ได้มาผมนะนี่บน SR ของ Exia ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเกลือนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามีโอกาสออก Double SR เนี่ย2ใบเลยนะเนี่ยเอาล่ะทีนี้เรามาดูตัวของท่า Double SR ผมนะตอนนี้น่ะดูของ Exia ก่อน Exia ตอนนี้ผมใส่เนี่ยเป็น SR ใช่ไหมถ้าพื้นหลังเนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวปกตินะเดี๋ยวผมจะไปใส่เป็น Double SR ดูว่าด้านหลังจะเปลี่ยนไปไหมโอเคเดี๋ยวผมต้องใส่ให้ตัวของ Exia ใช่ไหมเออคือต้องแก้ท่าไม่ตายไงเป็นดับเบิ้ลเอสอาร์ผมนะอัพไปเทเร็ว22เดี๋ยวค่อยอัพต่อแล้วกันจะดูสวยงามผมนะแล้วก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยได้เข้ามาเล่นบ่อยนะผมนะแต่ว่าตัวละครเนี่ยบอกเลยว่ามันสวยงามผมซึ่งนี่เป็นเกมมือถือที่เรียกว่าออกแบบมาสวยงามอ่ะผมชอบนะโดยเฉพาะอีวาน01กับยูนิคอร์นเนี่ยโอ้โหมันกลิ่นอายแบบเท่มากเลยเออตอนนั้นก็สวยผมนะโดยเฉพาะพวกของเจ้าตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยสีแดงกับสีเขียวก็สวยผม
ส่วนถ้าเราเล่นในเรื่องของไอ้บาบาฮอสเนี่ยเราจะเห็นบาบาฮอสที่กอไหลยังไม่สมบูรณ์ผมนะแล้วก็แขนเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะเออโอเคดีอ่ะเรามาดูซิว่าเอ็กเซียเป็นยังไงเป็นไงสวยไหมล่ะเออมันเหมือนคริสตัลอะไรสักอย่างผมนะเออผมว่าถ้าเป็น WSR เนี่ยภาพพื้นหลังที่เราฉายเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปผมนะสวยงามโอเคเอาไปลองสแมปดูแล้วกันนะเออไหนก็มาทั้งทีละโอเคลุยโลดซึ่งในภาคนี้ผมนะตัวของเกมเนี่ยเราจะเห็นมุมสุดยืนทั้งตัวนะไม่ได้เห็นทั้งหัวผมโอเคก็โอเคแล้วก็กดสคิปไปนี่ก็เป็นคำสั่งว่าเครดนะผมนะที่เกิดขึ้นในแมปสามารถจะออโต้ได้ผมนะหรือว่าจะเล่นสปีดก็ได้ผมนะเนี่ยกดเล่นสปีดหรือจะกดออโต้ก็ได้ผมมาให้ดูแบบออโต้แล้วกันอันนี้เป็นผมปิดฉากตอนต่อสู้ไงให้เดินไปก่อนนะจ๊ะอันนี้มันจะมีแตกต่างอย่างครับเดี๋ยวผมจะบอกให้แล้วกันมาแล้วเวลาเราอยากจะเปิดดูฉากก็กดอีที่คำสั่งด้านซ้ายผมนะที่เขาว่าออนเนี่ยแล้วก็กดโจมตีไปเวลาดูก็จะมีโหลดนิดๆหน่อยสำคัญเลยคือเวลาเราเลือกตัวละครเนี่ยมันจะไม่มีเสียงเพลงของซีรีส์นั้นปรากฏนะผมสังเกตมาหลายรอบแล้วแหละนอกจากว่าเราจะไปลุยที่แมปมิชชั่นของมันนะผมนะตัวก็โอเคอ่ะออโต้ไปก่อนแล้วกันได้สปีดด้วยนะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวละครเรา2ตัวเนี่ยจะโจมตีฝั่งตรงข้ามไม่เข้ามันหลบได้ไงเนี่ยก็คือรู้สึกถึงปัญหาเนี่ยให้เกิดขึ้นสตูหลบได้ก็ได้รู้สึกว่ามันเก่งขึ้นนะเออถึงเราจะตีแรงแค่ไหนนะแต่ว่าเราตีไม่โดนก็ไม่มีความหมายเลยตอนเนี้ยอีกอย่างนึงก็คือสังเกตก็คือเราไม่มีเรื่องของอิเลจี้เข้ามาเกี่ยวผมนะจะมีเรื่องของเทิร์นในการชาร์จโดนละนึกว่าจะไม่โดนแล้วนะโอเซโซโอเคเริ่มโดนแล้วผมเอาจริงก็กลัวจะไม่โดนนะมาดูเอ็กเซียก่อนอัปเกรดเอาใหม่คือมันเป็นสายเร็วนะแต่ว่ายังเบาอยู่ตอนนี้แล้วก็ผมไม่ได้อัพหลบดีขึ้นมาเลยไงนี่นักบินซัพพอร์ตผมไหมผมลูสซีโร่นั่นเองจับไปที่ว้าวได้แค่โดน68อ่ะเฮ้ยแตกหนึ่งโอเคตอนนี้ข้างบนเนี่ยได้เป็นตัวละครที่สายถึกนะแต่ว่ามันก็เจอพวกกับตัวละครแบบสายซุปเปอร์ไงนั่นก็เลยน่าจะพอไหวบอสมาแล้วนะผมเริ่มขยับแล้วบอสแถมบอสลงมาเส้นล่างเลยนะไปเอ็กเซียฟันมันสองทีแรงก็ล่ะแล้วก็เหมือนเดิมผมไอเทมที่ดรอปเนี่ยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเดินไปเก็บนะเหมือนห้าของอะไร FX ไหมเออไปสองทีหลบได้ทั้งหมดเลยเออโดนหนวดฟาดมาชิงก้าผมนะมาชิงก้านี่ผมไม่ได้อัพเลยเอสเตอร์แค่เอสเตอร์พันก็แต่จะโดนแรงอยู่
โอกาสโดน 79%โอเคมาติดขี้ด้วยนะโดนฝ่าอีกแล้วตัวละครเอกของเราผมใส่ท่าใหม่มาท่าหนึ่งนะเป็นท่า SR ต่อเกสเตอร์พันนะผมก็อย่างที่เห็นครับว่าเกมเนี่ยมันจะมีท่าโจมตีปกติคือท่าที่ตายตัวนะผมเรียกอย่างนั้นแหละที่เหลือเนี่ยเป็นพวกของ SR แล้วก็ Double SR ซึ่งจะมีเงื่อนไขในการใช้ไงมันขึ้นอยู่กับชาร์ตนะครับว่าเราต้องใช้ท่าเนี่ยท่าแรกเนี่ยกี่รอบถึงจะออกเดี๋ยวสังเกตง่ายๆผมนะดูจากรูปเหมือนพระจันทร์ที่อยู่ด้านหน้าตัวละครตอนนี้ยังไม่เห็นไงแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราไปดูหน้าจางตารางเนี่ยจะเห็นผมนะที่ไม่ให้เขียนว่า9ผมนะถ้าเป็นสีทองก็คือใช้ได้แล้วหรือไม่ก็จะมีการแจ้งเตือนก่อนนะผมวันนี้ก็ปล่อยให้เขาเคลียร์มอนไปมาดูหน่อยสิคอมเบตเตอร์วีผมว่าเป็นตัวละครที่รูปร่างที่ใหญ่โตมากนะตัวเนี้ยเธอท่าไหนโอเคท่านไม่ตายใช้ได้เลยผมนะหนึ่งตัวคุณได้เห็นแน่นอนผมถ้ามันไม่ฟีลฟาวเนี่ยก็คือเป็น SIเป็นท่าไม่ตายก็จริงแต่ไม่ฟีลฟาวนะเดี๋ยวเธอหน้าใน VMAX จะใช้ท่าไม่ตายแล้วโอเคนี่ก็คือมีเรื่องผมนะตัวละครบอสตัวนี้มีเรื่องกับยูนิตที่เรามีตอนนี้ก็เป็นกว่างเหมือนกันนะเป็นแมลงเหมือนกันเอ็กเซียจะใช้ห้ามไม่ตายผมในเทิร์นหน้าอันนี้เราไม่ใช่ไปว่าเป็นการผัดการโจมตีนะมันอารมณ์แบบว่าเหมือนถ้าทีมปกติเนี่ยถ้าเราเล่นเนี่ยคือเราต้องเดินทีมเราทั้งหมดก่อนแล้วก็จบเทิร์นใช่ไหมแต่เนี่ยก็จะผัดกันเดินนะผมดูจากแอคชั่นด้านบนได้นะด้านซ้ายบนอีกอย่างนึงก็คือตัวละครของบอสผมนะมันจะมีเกรดซุปเปอร์อาร์เมอร์สีเหลืองๆผมนะถ้าเราตีไม่แตกเนี่ยมันจะโดนน้อยไงแต่ถ้าเราทำลายซุปเปอร์อาร์เมอร์มันได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะตายไวมากโอเคเดี๋ยวตัวสุดท้ายผมนะเดี๋ยวจะเริ่มเดินธรรมดาละคือตอนเนี้ยเหลือแค่บอสละแล้วเราต้องทำให้ซุปเปอร์เมอร์มันแตกก่อนก็ยังดีนะเราก็ช่วยกันตีคิดว่าก่อนเทิร์นของเอเซียน่าจะแตกละเนี่ยเห็นไหมก็แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือหากเราแพ้ผมนะวีแม็กติดท่าไม่ตายผมแล้วก็วันนี้ก็ติดท่าไม่ตายนะผมอยากลืมบอกไปถ้าเกิดว่าเราแพ้ผมนะมันจะไม่เหมือนกับของพวก PC คือปกติ PC แพ้ก็คือจบเลยผมนะแล้วก็โหลดมาเล่นใหม่แต่อันนี้ถ้าเราแพ้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาเพชรเนี่ยไปจ่ายผมนะเพื่อขอเล่นต่อได้ผมนะ
บอสโจมตีผมนะติดท่าไม่ตายขับแสงผมนะขาศิลาอาสูรโอเคต่อไปเทิร์นของเราผมนะเอ็กเซียครับผมติดท่าไม่ตายแล้วได้เห็นแน่นอนก็ก่อนจะไปพูดถึงท่าไม่ตายเนี่ยจะพูดถึงเซชินหรือพลังจิตก่อนผมนะซึ่งมันสามารถใช้ได้แค่1ครั้งต่อ1รอบไหมก็อยากใช้ก็กดตรงนี้ผมนะกดยืนยันไปเดินหน้าผมถ้าไม่ตายกดตรงนี้ผมนะที่เป็นรูปสองไอตัวเลข2ข้างบนผมนะกดไปแล้วกดยืนยันโจมตีโอกาสโดน 100% ผมนะถ้าเราโจมตีโดนเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายมา 7,900 ผมนะแล้วก็หากฝั่งตรงข้ามเสียกรอดผมนะก็คือมันจะทำลายความเสียหายที่10จัดไปถ้าไม่ตายใหม่ดับเบิ้ล SR 7 Sword มาหนึ่งสองโดนไป2ทีโอ้โหฟันกระแทกเรียบร้อยโอ้โหเป็นไงทบทวนขนาดนี้แล้วถือว่าไม่ธรรมดาเลยเนี่ยแต่น่าเสียดายนะที่ว่าเกมมันออกแอคชั่นได้น้อยท่านเองเออแต่โดยรวมเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมโอเคผมนะก็จบไปแล้วครับสำหรับรีวิวการเปิดตุ๊กชาของ Exia Double SR ผมนะเป็นยังไงหลายคนอาจจะชอบผมนะเพราะว่าเกมแนววางแผนเนี่ยไม่ค่อยที่จะเอามาเล่นเท่าไหร่ผมโอเคสำหรับที่นี้ก็คงไม่จะฝากผมนะก็ขอบคุณให้ตามชมเจอกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บๆ